สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะเดินทางจากบ่อเกลือนะครับในอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านไปใกล้ๆกันอำเภอเดียวกันคือที่หมู่บ้านสปันต้นน้ำว้าครับที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้นะครับนี่ก็คือบ่อเกลือนะครับมาก็จะปั่วตรงนี้เส้น1256เดี๋ยวจะขึ้นไปเส้น1081ไปที่หมู่บ้านสปันนะครับก็จะเลาะขึ้นมานะครับทางนี้นะแล้วก็มาถึงจุดนี้เนี่ยก็จะแยกเข้ามานะครับที่สปันนี่ฮะก็จะมานี่ครับสปันซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวครับเดี๋ยวไปชมกันครับเส้นทางเป็นยังไงนี่เป็นทางออกเฉลิมพระเกียรตินะครับไปทางสปันเฉลิมพระเกียรติ76กิโลครับด่าน78
ยังคิดเท่าไหร่ทางช่วงนี้จะขุกขะครับบางครั้งมันก็เช่าไม่ได้เป็นประจำทางใช่ไหมThank you.
ึงสะปันนะมีที่พักใส่ปลาจะหมองมาที่ข้างหน้าสองเป็นอำเภอมีสปันคือชื่อตำบลเป็นรีสอร์ทเขาไม่ได้เป็นชื่อหมู่บ้านเหรอไม่เนี่ยหมู่บ้านสปันแต่รีสอร์ทที่ชื่อมีสปันโอ้โหเพียบเลยเดี๋ยวผมจอดตรงสะพานเดินเที่ยวได้หมดเลยด้านเข้าเลยสะพานนี้แล้วถัดจากไอ้สป